สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ช่วงเช้าหลังจากเมื่อวานนี้เราไปติดตามในส่วนของเคสนะครับกำนันนกแล้วก็ในส่วนของมือปืนที่มีการยิงตำรวจ2นายนะครับเจ็บ1เสียชีวิต1คนวันนี้เราเดินทางมาอยู่กันที่ตึกกองปราบปรามนะครับโดยบริเวณด้านหน้าตึกนี้เป็นของสอบสวนกลางซึ่งวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปติดตามในเรื่องของการดำเนินการสอบสวนนะครับของกำนันนกเรามาติดตามในส่วนของคุณสนธิยาที่วันนี้นะครับจะเดินทางมาร้องเรียนในเรื่องของการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแต่ไม่มีการปฏิบัติหน้าที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเพราะมองว่าผิดตามมาตรา157นะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็จะมาร้องเรียนในส่วนของผู้บัญชาการสอบสวนกลางในเรื่องของการตรวจสอบธุรกิจนะครับของกำนันนกที่ดูแล้วเหมือนว่ามีอะไรซ่อนอยู่เพราะดูว่าจะรวยเกินเหตุนะครับว่ามีการฟอกเงินหรือไม่อาจจะมีการย้ำในส่วนของการตรวจสอบในเรื่องธุรกิจของทนายนกนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศบริเวณจุดตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณสนธิยาเนี่ยก็จะเดินทางมายื่นที่นี่นะครับเห็นว่าจะขึ้นไปพบกับทางยื่นโดยตรงนะครับกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับสวัสดีครับวันนี้ถึงผมทำหนังสือถึงท่านจิรภพภูริเดชนะครับกรณีเหตุการณ์ยิงท่านพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวผมไม่ชอบผมเห็นว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่อดสูของเจ้าที่ตำรวจเลยเพราะว่าในเหตุการณ์นั้นมีเจ้าที่ตำรวจนั่งอยู่21คนเป็นระดับถึงผู้กำกับการนี่ถึง3คนแล้วมีการปล่อยให้ไอ้นักเลงหัวไม้ไปยิงเจ้าที่ตำรวจแล้วอีก21คนนะผมถามว่าทำอะไรอยู่21คนนะทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงมาร้องท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางและผมร้องไปถึงท่านรองโจ๊กด้วยรองไปถึงผู้จัดการตำรวจด้วยว่า1ท่านจะต้องสอบตำรวจ21คนนั้นน่ะให้เลิกปฏิบัติหน้าที่เสียเพราะทำหน้าที่ยังไงอ่ะคุณจะอยู่ยังไงอ่ะให้ประชาชนเขาสบายใจอ่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่าขนาดคุณนั่งอยู่ที่21คนน่ะแล้วมีไอ้นักเลงหัวไม้คนหนึ่งคนใดแล้วมายิงเจ้าที่ตำรวจอ่ะแล้วเสียชีวิตอ่ะคุณจะทำยังไงในความให้พี่น้องประชาชนเขาสบายใจประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองตำรวจเหล่านั้นนะฮะละเว้นละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าละเว้นละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าซึ่งประเด็นเหล่านี้มันต้องสอบมันต้องดำเนินการและประเด็นต่อมาก็คือผมร้องให้สอบของกำนันนกด้วยไม่ว่าเรื่องของบริษัทเรื่องของการประกอบการทำบริษัทอะไรก็ตามดำเนินการถูกต้องตามภาษีหรืออะไรก็ตามคุณดำเนินการถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการทั้งหมดในประเด็นนี้และผมคือตอนแรกผมไม่อยากเข้ามายุ่งหรอกครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจเป็นเรื่องของการดำเนินการแต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอดสูเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเห็นและรับรู้แล้วเป็นเรื่องที่รับกันไม่ได้โดยเฉพาะเจ้าที่ตำรวจถึง21คนน่ะแล้วยิงเสร็จก็ทำลายหลักฐานด้วยกล้องหรืออะไรก็ตามมีกันแล้วผมถามว่าตำรวจคุณนั่งกันอยู่ยังไงอ่ะ21คนอ่ะแล้วจะให้ตำรวจลูกน้องที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะให้ทำยังไงดำเนินการยังไงเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ผมจึงต้องมาร้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ดำเนินการนะครับให้ดำเนินการตรงนี้ในส่วนของเรื่องธุรกิจของกำนันนกเท่าที่ผมทราบบางเรื่องอะนะในการประมูลงานที่ผ่านมาของกำนันนกอะก็ประมูลกันชนะกันที่หลักร้อยก็มีหลักพันก็มีซึ่งเป็นเรื่องที่ผมมองว่าต้องมีการตรวจสอบในระดับปปง.ลงไปตรวจสอบหรืออะไรพวกนี้อีกทีหนึ่งแต่สิ่งที่ผมมายื่นวันนี้ก็คือว่าผมเห็นว่ามีความอดสูเกิดขึ้นอดสูนะผมใช้คำว่าอดสูเกิดขึ้นในวงการตำรวจด้วยซ้ำ
ที่มีตำรวจถึง21คนนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วผมไม่ทราบว่าไปในโอกาสอะไรไอ้นั้นเรื่องนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะนั่งสังสรรค์อะไรกันก็แล้วแต่ในประเด็นหลักก็คือว่าคุณปล่อยให้เพื่อนเจ้าที่ตำรวจถูกยิงตายโดยนักเลงหัวหมายมันเป็นเรื่องที่ไม่สวยเลยอย่างถ้าเกิดเขาอ้างว่าในช่วงเวลานั้นที่ถูกยิงกันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะตกใจหรือว่าเป็นห่วงในส่วนของเจ้าที่ตำรวจอ้างตกใจไม่ได้และคุณอยู่กัน21คนอ่ะ21คนนะผมจึงมาร้อง3ประเด็นหลักถึงผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านจีรภพก็คือว่า1นะฮะให้ดำเนินการตรวจสอบว่ามีเจ้าที่ตำรวจนั่งอยู่ตรงนั้นกี่คนเพราะเท่าที่ผมทราบมียศพันตำรวจเอกและดูแลและดับโรงพักด้วยซ้ำแล้วคุณสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานที่เป็นเจ้าที่ตำรวจอย่างไรอ่ะในขณะที่คุณปล่อยให้เจ้าที่ตำรวจที่นั่งด้วยกันโดนยิงตายอ่ะ21คนอ่ะประเด็นที่2ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เจ้าที่ตำรวจต้องสอบผมเห็นด้วยกับรองโจ๊ก1คุณละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะเขายิงกันต่อหน้านะคุณเป็นเจ้าที่ตำรวจนะคุณอยู่ตรงไหนคุณก็เป็นตำรวจคุณปล่อยให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ประเด็นที่3เหมือนที่ผมกราบเรียนก็คือว่าต้องตรวจสอบลึกลงไปด้วยว่าบริษัทของกำนันนกอ่ะเขาทำอะไรแล้วมีการกินเลี้ยงกันกี่ครั้งแล้วลึกๆผมอยู่สมุทรสาครผมก็พอจะทราบว่าอะไรเป็นอะไรอยู่แต่อย่างไรผมไม่พูดเพราะเป็นเรื่องของกระบวนการเจ้าที่ตำรวจจะต้องดำเนินการแต่วันนี้ที่ผมมาร้องก็คือว่าเจ้าที่ตำรวจคุณจะต้องเรียกศักดิ์ศรีของตำรวจคืนมาความบทสูที่เกิดขึ้นน่ะ21คนที่ไปนั่งกันอยู่อ่ะแล้วทำลายหลักฐานอ่ะโทรทัศน์วงจรปิดน่ะมีปล่อยมีการลากคราบเลือดครั้งคราบเลือดล้างโต๊ะอะไรก็ตามขนกันกลับหมดน่ะคุณปล่อยได้ไงอ่ะแล้วเจ้าที่ทราบอ่ะผู้ที่ดูแลพื้นที่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมไม่สบายใจแล้วเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมบอกว่าปล่อยกันได้อย่างไรนักเลงหัวไม้คนเดียวแล้วตำรวจนั่งอยู่21คนอ่ะแล้วทำให้ตำรวจน้ำดีคนหนึ่งเสียชีวิตอ่ะซึ่งมันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะบอกในเรื่องพวกอะไรพวกนี้มาลบล้างอะไรได้เลยเป็นเรื่องของการละเว้นละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยชัดเจนประเด็นที่หนึ่งสองคุณมีส่วนร่วมอะไรกับเขาหรือเปล่านะครับสามประเด็นหลักๆผมเลยต้องมายื่นให้ท่านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชตรวจสอบอย่างในส่วนของธุรกิจของกำนันนกผมไม่ลงลึกในเรื่องธุรกิจนะครับเพราะว่าขนพวกดินพวกทรายเกี่ยวกับพวกก่อสร้างอันนี้มันจะไปเกี่ยวกับซึ่งตรงนั้นตรงนั้นเจ้าที่ตำรวจต้องตรวจสอบแต่เท่าที่ผมทราบมีการเลี้ยงกันอยู่ประจำเกือบทุกเดือนลึกๆกันนะครับซึ่งตรงนั้นผมก็ไม่ก้าวเรื่องลงไปแต่ที่ผมมากราบเรียนในวันนี้ก็เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจประเด็นที่1ประเด็นที่2การที่ปล่อยปละละเลยละเว้นให้แกมีการทำลายหลักฐานเอกสารหลายๆอย่างตรงนี้คุณจะทำอย่างไรและประเด็นที่3ก็คือตรวจสอบในกรณีของบริษัทของกำนันนกด้วยซึ่งมันจะผูกพันกันอยู่แล้วใน3ประเด็นหลักนะครับผมมีหนังสือร้องเรียนแล้วก็ตอนหลังผมจะเดินดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งลึกลงไปอีกครั้งหนึ่งแต่ผมร้องว่าปปง.ก็จำเป็นจะต้องลงไปตรวจสอบดูด้วยในเรื่องของการประกอบธุรกิจที่ผ่านมาในส่วนของบางคนที่มีส่วนประกอบตรงนั้นนะแต่ลึกๆวันนี้ก็คือในเรื่องของเจ้าที่ตำรวจที่ผมว่าอดสูมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาคุณนั่งกันอยู่21คนมีระดับผู้กับอยู่จำนวน3คนแล้วนอกนั้นก็เป็นสัญญาบัตรด้วยแล้วคุณปล่อยให้มีการยิงมีการทำลายหลักฐานเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตำรวจที่มีความรับผิดชอบมีสามัญสำนึกมีจริยธรรมและคุณธรรมคุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วโดยไม่ต้องรอให้คนอื่นตำรวจจะต้องดำเนินการเลยคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นหนึ่งยุติปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนที่คุมกำลังอยู่ต้องหลอกออกจากพื้นที่ไปแล้วก็สอบตรวจสอบแล้วตำรวจที่อยู่ตรงนั้นก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยต้องพิจารณาจริยธรรมคุณธรรมของตัวเองด้วยที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอ่ะคุณดำเนินการอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เพราะมันกระเทือนถึงความเสียหายในเรื่องความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่ไปฝากชีวิตไว้กับตำรวจด้วยแล้วมันเสียหายไปต่างประเทศด้วยนะที่เขามองลงมาว่าที่เราไปนั่งตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปนั่งอยู่แล้วเกิดเหตุการณ์เหล่านี้
ใครจะรับผิดชอบอ่ะแล้วในส่วนของกำนันนกเรามีข้อมูลอะไรกำนันนกผมไม่มีข้อมูลแต่ข้อมูลลึกๆผมพอจะทราบแต่ข้อมูลจริงๆผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงผมไม่สามารถไปกล่าวอะไรเขาได้แต่ในส่วนลึกๆผมก็พอจะทราบอยู่ว่าแกทำธุรกิจอะไรอย่างไรเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายแต่ถูกระดับไหนอย่างไรนั้นก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ก็สมควรที่จะปปง.ลงไปเกี่ยวข้องด้วยก็ไปตรวจสอบด้วยในขั้นนี้นะครับจึงขออนุญาต